สวัสดีค่ะเพื่อนๆดาริกชาแนลนะคะจะพาเพื่อนๆไปดูต้นกราวนะคะต้นกราวเป็นพืชเอาไว้จัดสวนหย่อมหรือว่าจัดนำร้านกาแฟหรือตามบ้านเรือนรอบๆบ้านนะคะดูร่มรื่นประเภทเดียวกับต้นกล้วยนะคะออกหน่อเหมือนกันหรือว่าเหมือนกลุ่มเดียวกับบันไดสวรรค์นะคะไปดูกันเลยค่ะช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันนะคะพายุเข้าให้เพื่อนๆดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เจ็บป่วยกันนะคะไปดูกันเลยค่ะต้นกล้านะคะมีประโยชน์อย่างไรกล้าดูหรอกก็เฮลิโคเนียจัดอยู่ที่เฮลิโคเนียทำมารักษานะคะก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะคะก็ได้เอานำมาปลูกไว้รอบๆ บ้านนะคะเพื่อให้ความร่มรื่นร่มเย็นนะคะกาวดูหลบก็เรียกสั้นๆคำว่ากาวต้นกาวก็ได้ค่ะส่วนมากเราจะเห็นบ่อยๆครั้งตามร้านกาแฟนะคะที่เขาเอาไปตกแต่งให้ความร่มรื่นนะคะหรือว่าตามสวนหย่อมต่างๆให้มีการดูแล้วสบายตาหรือร่มรื่นร่มเย็นนะคะกาวดูหลบจะเวลาออกดอกจะดอกเป็นสีเหลืองหรือสีออกส้มๆแต่ดอกจะตั้งช่อขึ้นนะคะชูช่อขึ้นค่ะต้นกาวดูรอบตอนนี้ก็จะมีด่างเพิ่มขึ้นมานะคะมีการผสมพันธุ์ใบจะด่างนะคะราคาจะสูงกว่าแบบไม่ด่างนะคะต้นไม้ชนิดนี้ปลูกง่ายขยายเร็วนะคะประเภทเดียวกับแตกหน่อนะคะหน่อจะใช้หน่อการขยายพันธุ์ก็แต่ใช้หน่อไปขยายพันธุ์นะคะชอบแดดไม่แดดจัดนะคะถ้าร้อนจัดแล้วใบจะไหม้นะคะเพราะไม้ชนิดนี้โชว์ใบค่ะชอบดินร่วนแล้วถ้าเป็นปุ๋ยก็ปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยคอกก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีปุ๋ยขี้วัวหรือปุ๋ยคอกใช้สูตรเสมอ16 16 16ก็ได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบไหมคะความสดชื่นของต้นกราวดูหลบค่ะก็เพื่อนๆก็หาซื้อได้อยู่ที่ปาจีนนะคะเป็นดงบังที่ดงบังค่ะมีเยอะเลยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดาริก Channel ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆนะให้เพื่อนๆ นะคะบ๊ายบาย